ไม่รอให้ฟ้าให้ดินลิขิตไม่ปล่อยชีวิตให้ผ่านไปไม่ว่าจะสูงจะไกลเท่าไรจะไกลจะคว้าจะฝ่าฟันไม่ยอมต้องบอกว่านี่คือเส้นทางชีวิตจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันนี้อยากให้ดูว่าเส้นทางมันลำบากขนาดพี่ได้ยินเพื่อนแม่พี่เขาเคยพูดว่าเคยดูตัวเองบ้างหรือเปล่าคือเราเลือกเกิดไม่ได้เราเลือกที่เกิดมันหล่อแล้วเกิดมันลูกครึ่งไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเก่งได้พี่จะโดนพวกคำดูถูกเนี่ยตลอดอะแต่ถามว่าเสียใจไม่เสียใจจำไหมโคตรจะจำเลยแต่สิ่งที่มันมาธรรมชาติอะก็คือเสียงกับการร้องเพลงเวลาร้องเพลงให้ใครฟังดูเขามีความสุขเรารู้สึกว่าหรือว่าพระเจ้าส่งเรามาเพื่อให้เป็นศิลปินแล้วเราก็มีความคิดมีความฝันนี้มาตลอดไม่ว่าจะทำงานตั้งแต่เด็กจนโตอ่ะแต่ในใจลึกๆคิดเสมอว่าวันหนึ่งเราต้องเป็นศิลปินจะเลวหรือดีมันอยู่ที่คนคือพอทีมงานเล่าเรื่องของชีวิตพี่พีเคให้เราฟังรู้สึกมันต้องทำอ่ะในความเศร้ามีความแบบตั้งคำถามแต่ฝันไม่เคยถึงฟังจะมีบางช่วงที่เรารู้สึกเลยว่าโอ้โหมันพูดถึงชีวิตของเราเลยอะเพลงนี้มันมีคุณค่ามากความพิเศษที่ผมรู้สึกว่ามันแข็งแรงมากแล้วมันอิมแพคมากมันคือหัวใจอะหัวใจของเจ้าของโชว์อะมันเต็มไปด้วยมวลของความรู้สึกอะไรไม่รู้เต็มไปหมดภายใน5นาที6นาทีเนี้ยนี่แหละคือความพิเศษของโชว์เนี้ยอยากให้คนรู้สึกว่าถ้าคุณฝันนะแล้วคุณยังอยู่ในกรอบของความคิดของคนอื่นอยู่อ่ะคุณไม่จะเป็นเพียงแค่ภาพถ่ายภาพหนึ่งที่ทุกคนมองผ่านแต่ถ้าคุณกล้าที่จะออกมานอกกรอบคุณจะสามารถสร้างรูปภาพของอนาคตของตัวเองได้ชัดเจนครับ